ี่คือตารางฝึกสำหรับคนที่เพิ่งออกกำลังกายและคนที่มีไขมันเยอะครับตื่นเช้ามาท้องว่างครับผมจะให้น้องเขากินกาแฟดำแล้วก็คาร์ดิโอโซน2ครับและมื้อแรกของน้องก็คือตอนเที่ยงครับผมจะให้น้องเขาส่งอาหารมาให้ครับวันแรกผมจะให้เขาฝึกอกครับถ้าวิดพื้นคุกเข่าครับแล้วก็ส่งอาหารมื้อที่2มาหลังฝึกมาให้ผมดูครับส่วนวันที่2ก็เหมือนกันครับถ้าไหวร่างกายฟื้นตัวทันผมก็จะให้น้องเขาคาร์ดิโอตอนเช้าเหมือนเดิมครับมื้อแรกของน้องก็คือน้องจะกินตอนเที่ยงครับวันนี้ผมจะให้ฝึกแกนกลางลำตัวครับให้ฝึกลุกกิ้งครับส่วนวันที่3ก็คือให้ทำเหมือนกับวันที่1กับวันที่2ครับแต่ตอนเย็นก็คือผมจะให้น้องเขาฝึกดึงบาร์ต่ำครับดึงบาร์ต่ำ2ท่าครับก็คือก็มื้อที่หลังฝึกน้องก็ส่งอาหารมาให้เหมือนเดิมครับส่วนในวันที่4ครับผมวันที่4ผมก็จะให้น้องเขาทำเหมือนวันที่1วันที่2วันที่3ครับและหลังเลิกงานก็จะให้น้องเขาฝึกในท่าสควอชครับส่วนวันที่5ผมก็จะให้น้องเขาพักครับส่วนวันที่6ก็ให้วนตั้งแต่วันที่1